เท้าขวาเท้านิ้วเท้าเล็บเท้ามีลักษณะอย่างไรกันนึกดูให้สว่างสวัยขึ้นที่ใจของเราเราจะได้รู้จักกายของเราเรารู้จักกายของเราความโศกและความร่ำไรมันก็จะหายไปบาปและอกุศลมันก็จะหมดไปที่เราไม่มาเห็นกายไม่รู้จักกายก็ทำให้เราโศกและร่ำไรบาปอกุศลมันก็ไม่หมดไปแล้วก็ทุกข์ใจมีแต่ทุกข์ใจเร่าร้อนใจนี่เรามานึกถึงกายแล้วบาปและอกุศลมันก็จะหมดไปความโศกและความร่ำไรก็จะหมดไปเราจะได้มารู้จักกายของเราจากเบื้องล่างคือไปเท้าถึงเบื้องบนคือไปผมแล้วก็นึกกลับมาแต่ละอย่างแต่ละส่วนตั้งแต่เล็บเท้านิ้วเท้าขวาเท้าก็เท้ากันนึกให้เห็นให้สว่างสบายถึงหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาสะโพกลำตัวเท่าไรแขนฝ่ามือนิ้วมือเล็บมือลำคอศีรษะใบหน้าเส้นผมมีลักษณะอย่างไรก็นึกให้สว่างสบายขึ้นให้สว่างสวัยขึ้นที่ใจของเราธาตุก็จะได้ธาตุลมก็จะได้โคจรได้สะดวกเวลาเรานั่งแล้วก็จะไม่เกิดเป็นเวทนาหรือโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะไม่เกิดขึ้นโรคภัยไข้เจ็บมันก็หมดไปธาตุก็จะได้เดินได้สะดวกเรานั่งแล้วก็จะไม่ได้ไม่อึดอัดก็จะนั่งแบบสบายๆสมาธิก็จะได้เกิดขึ้นความสงบจะได้เกิดขึ้นแล้วก็น้อมเอาความรู้สึกมาที่สองช่องจมูกของเราเอาความรู้สึกมาที่ลมหายใจลมหายใจที่ผ่านเข้าที่ผ่านออกที่สองช่องจมูกลมหายใจเข้าแล้วก็นึกพุทธลมหายใจออกแล้วก็นึกโทแล้วก็จิตเอาไว้เฉพาะที่สองช่องจมูกกรรมฐานนั้นก็ไม่ให้จิตนั้นเคลื่อนไปไหนกรรมฐานนั้นคือความตั้งมั่นสมาธิก็คือความตั้งมั่นจิตเราก็ไม่ให้เคลื่อนเพียงเอาตัวผู้รู้จับลมที่ผ่านเข้าผ่านออกที่สองช่องจมูกลมผ่านเข้ามีความรู้สึกอย่างไรแล้วก็รึกรู้ลมผ่านออกมีความรู้สึกอย่างไรแล้วก็ระลึกรู้เฉพาะที่สองช่องจมูกแล้วก็ต้องมีตัวรู้เข้าไปตัวสติและตัวรู้ชัดเข้าไปถ้ารู้เฉยๆมันก็ไม่เป็นกรรมฐานก็ไม่เป็นกรรมฐานก็ไม่เป็นสติปัฏฐานนี้เราก็ต้องให้รู้ชัดปกติเราก็หายใจยืนเดินนั่งนอนอยู่แต่มันก็ไม่เป็นกรรมฐานนี่เราก็ต้องมีตัวรู้ชัดเข้าไปมีตัวความตั้งใจให้เกิดขึ้นถึงจะเป็นกรรมฐานนี่เราก็ตัวรู้ชัดลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกที่สองช่องจมูกแล้วก็ปล่อยลมให้สบายให้เป็นธรรมชาติเราเข้าสั้นออกสั้นแต่เรามีตัวรู้อยู่มีสติตัวรู้เห็นลมนั้นให้ชัดถ้าเราขาดสติเราก็จะไม่เห็นลมคือการสติปัญญาอ่อนไปเราก็จะไม่เห็นลมเราก็จะเผลอสติขาดสตินี้เรามีตัวรู้ชัดมันก็จะไม่ขาดสติจิตก็จะทำให้จิตนั้นตั้งมั่นเกิดขึ้นนี่เราก็ต้องมีตัวรู้ชัดที่ลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกลมเข้าลมออกแล้วก็ให้เห็นให้ชัดว่าเป็นคนละอันกันเห็นให้ชัดลมเริ่มเข้าต้นลมเข้าไปจนสุดก็สุดลมเข้าแล้วก็แยกกันให้ชัดแต่ละลมแล้วก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติเพียงตัวรู้เฉพาะที่สองช่องจมูกจะเปลี่ยนมาออกแล้วก็รู้ให้ชัดว่าเริ่มออกไปสุดลมออกก็รู้ให้ชัดต้นลมเข้ากลางลมเข้าสุดลมเข้าต้นลมออกกลางลมออกสุดลมออกเรารู้ก็รู้ให้ชัดมีสติรู้ให้ชัดแต่จิตเราไม่ให้เคลื่อนไปไหนให้อยู่เฉพาะที่อยู่เฉพาะที่สองช่องจมูกลมเข้าพุทธลมออกโทแล้วก็กำกับไปด้วยการนับเราจะกำกับไปด้วยการภาวนาแล้วเราก็จะนับ
การนับก็นับเป็นคู่คู่หนึ่งขึ้นไปถึงห้าหนึ่งขึ้นไปถึงหกหนึ่งขึ้นไปถึงเจ็ดหนึ่งขึ้นไปถึงแปดหนึ่งขึ้นไปถึงเก้าหนึ่งขึ้นไปถึงสิบจนกว่าไม่เผลอไม่หรือไม่ขาดสติเพื่อจะปรับสติเราให้เป็นสติสัมโพชฌงค์หรือว่าสมาธิสัมโพชฌงค์ที่จะเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าของเราที่เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าของเราหรือเป็นสติสัมปชัญญะองค์แห่งยาคุณธรรมเครื่องตรัสรู้จะได้เกิดขึ้นนี่เราก็จะนับเป็นคู่ๆลมเข้าพูดลมออกโทแล้วก็จำไว้ในใจว่าหนึ่งลมเข้าพูดลมออกโทสองลมเข้าพูดลมออกโทสามลมเข้าพุทธลมออกโทสี่ลมเข้าพุทธลมออกโทห้าลมเข้าพุทธลมออกโทหนึ่งลมเข้าพุทธลมออกโทสองลมเข้าพุทธลมออกโทสามลมเข้าพุทธลมออกโทสี่ลมเข้าพุทธลมออกโทห้าลมเข้าพุทธลมออกโทหกแล้วก็กลับไปหนึ่งใหม่ขึ้นไปถึงเจ็ดกลับไปหนึ่งใหม่ขึ้นไปถึงแปดกลับไปหนึ่งใหม่ขึ้นไปถึงเก้ากลับไปหนึ่งใหม่ขึ้นไปถึงสิบแล้วก็กลับไปหนึ่งขึ้นไปถึงห้ากลับไปหนึ่งขึ้นไปถึงหกถึงเจ็ดถึงแปดถึงเก้าถึงสิบแล้วก็นับไปจนฝ่าไม่เผลอไม่หรือไม่ขาดสติจะได้ปรับสติของเรามาให้เป็นสติที่มีปัญญาหรือว่าสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาคุณธรรมเครื่องตรัสรู้เราจะได้ปรับกรรมฐานของเราให้เป็นกรรมฐานที่มีสติหรือว่าเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทั้งคงวงปฏิบัติมาแล้วก็ได้ตรัสรู้เพราะว่ากรรมฐานอย่างอื่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ทำมาหมดแล้ว แต่ไม่ได้ตรัสรู้ก็เหลือกรรมฐานที่มีสตินี่เราทำตามแล้วก็ทำให้มีสติเราต้องปรับสติอย่าให้เผลอให้ลืมให้ขาดสติแล้วก็พยายามให้มีสติแล้วก็ตั้งกายของเราให้ตรงๆอย่าให้เผลอสติอย่าเผลอหรือว่าขาดสติหรือว่าหลับสับถ้ากายไม่ตรงมันก็จะหลับได้สับได้กายของเราตรงจิตจะได้มั่นคงแล้วก็ต้องมีความตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นกรรมฐานพยายามตั้งตัวเราให้ตรงๆอย่าไปนั่งงุ้มมันก็จะเสียสมาธิไปมันก็จะไม่เป็นกรรมฐานปกติเราก็ยืนเดินนั่งนอนอยู่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นกรรมฐานนี่เราจะทำให้เกิดเป็นกรรมฐานแล้วก็ต้องตั้งใจมีสติมีตัวรู้ชัดเข้าไปพยายามตั้งกายให้ตรงๆตั้งศีรษะให้ตรงๆตั้งให้ตรงไม่นั่งผิดมันก็จะเพี้ยนไปมันก็ไม่จิตก็มันจะไม่เข้าสู่ความสงบได้มันก็จะไม่เข้าสู่กรรมฐานไม่เข้าสู่องฌานได้มันก็จะเข้าไปสู่ความหลับ
ันก็ไม่พ้นนิวรณ์มันจะพาให้หลงไปหลง ในการปรุงแต่งหรือว่าเคลิบเคลิ้มเพลิดเพลินไป เหมือนกับหลงนิมิตไปเป็นเรื่องเป็นราวนี่ก็จะพาให้หลงไปเพี้ยนไปได้เสียสติได้มันก็จะคุมจิตไม่อยู่นี่เราก็ต้องตั้งใจกรรมฐานทำความตั้งใจให้เกิดขึ้นจะได้มีปัญญา ที่ไปรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันตัวสังขารที่มันจะปรุงแต่งถ้าไม่มีความตั้งใจมันก็เสียไม่เป็นกรรมฐานมันก็จะเสียกรรมฐานนี่มันหลงแล้วก็จะแก้ไม่ได้นี่เราก็ต้องทำความตั้งใจให้เกิดขึ้นทำสติให้เกิดขึ้นมีตัวรู้ให้ชัดให้อยู่ในองค์พนาให้อยู่ในการนับอย่าให้เผลอให้ลืมขาดสตินะครับนับเป็นคู่ๆ1ขึ้นไปถึง5 1ขึ้นไปถึง6 1ขึ้นไปถึง7 1ขึ้นไปถึง8 1ขึ้นไปถึง9 1ขึ้นไปถึง10ถ้านับเป็นคู่ได้มันก็จะไม่หลงไม่ลืมเมื่อเราก็ต้องจดจ่อใจเข้าไปถ้าเผลอมันก็จะลืมก็จะขาดสติมันก็จะปรับกรรมฐานของเราให้เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าของเราเป็นกรรมฐานที่มีสติเป็นกรรมฐานที่ตรัสรู้นี่ถ้าเผลอขาดสติมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดมันก็จะหลงทางก็จะเป็นผลเสียไม่ดีนี่เราก็ต้องปรับขึ้นมาปรับกรรมฐานเราขึ้นมาด้วยการให้มีสติด้วยการนับกำกับไว้ตัวนับก็เหมือนกับทอที่ว่าจะค้ำแพ ไม่ให้ไหลไปตามกระแสของน้ำนี่ทำไมมีตัวค้ำไว้มันก็จะไหลไปตามกระแสได้มันก็จะบังคับแพ้ไม่อยู่ก็จะบังคับใจเราไม่อยู่นี่เราก็จะปล่อยให้เผลอไปแล้วก็ต้องมีความตั้งใจต้องมีความอดทนถ้าไม่ตั้งใจมันก็ไม่เป็นกรรมฐานปกติเราก็ยืนเดินนั่งนอนกันอยู่ตลอดแต่ว่ามันก็ไม่เป็นกรรมฐานเพราะเราไม่ได้มีความตั้งใจเราไม่ได้ใส่สติเข้าไปตัวรู้เข้าไปมีรู้ก็ต้องรู้ให้ชัดให้มีสติให้ชัดจริงกรรมฐานพระเจ้าก็แสดงไว้มากหลายอย่าง40อย่างหรือว่าเกินกว่า40อย่างทั้งหมดก็ต้องมีสติว่ามีรูปแบบในการที่จะปฏิบัติเหมือนต้องมีรูปแบบเราจะอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆให้เป็นกรรมฐานก็ไม่เป็นอีกพระเจ้าทรงแสดงไว้มากมายเกินกว่า40อย่างก็ต้องอาศัยรูปแบบทำรูปแบบให้ถูกต้องกรรมฐานถึงจะเกิดนี่เราก็ต้องมีรูปแบบในการปฏิบัติเราจะอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆเพลินๆเคลิ้มๆไปหลับๆสับๆมันก็ไม่เป็นกรรมฐานเราต้องมีความใส่ใจเข้าไปตัวรู้ชัดเข้าไปเราถึงจะมีปัญญาที่จะรู้แจ้งได้รู้แจ้งในตัวสังขารว่าในตัวขันธ์ห้าของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารตัวสังขารมันก็จะปรุงแต่งถ้าเราไม่พื้นฐานกรรมฐานเราไม่ทำขึ้นมาเราก็จะไม่ทันกับตัวสังขารที่มันปรุงแต่งนี่เราก็ต้องมีพื้นฐานขึ้นมาพื้นฐานกรรมฐานที่ถูกต้องกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงตรัสสอนเอาไว้ว่าชี้หนทางเอาไว้กรรมฐานอย่างอื่นพระเจ้าก็ปฏิบัติมาหมดก็ไม่ได้ตรัสรู้
เป็นพวกฌานสมาบัติก็ปฏิบัติมาหมดแต่ก็ไม่ได้ตรัสรู้ก็เรียกว่ากรรมฐานที่มีสติกรรมฐานที่มีสติที่ลมหายใจมันมีสติที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ก็ต้องมีตัวรู้ให้ชัดถ้าเผลอขาดสติมันก็ไม่ใช่กรรมฐานแล้วก็ทำพื้นฐานขึ้นมาให้ได้ให้ถูกนี่ถ้าพื้นฐานมันไม่มีมันก็ไม่มีตัวปัญญาที่จะไปรู้แจ้งรู้แจ้งในตัวสังขารในตัวขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็นะก็ร่างกายของเราหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณตัวขันธ์ห้าอย่างรูปเราก็กายภายนอกผมขนเล็บฟันหนังขนผมเล็บฟันหนังก็มีกันทุกคนก็มีกันแต่ว่ามันไม่เป็นกรรมฐานเพราะเราไม่ได้มีตัวรู้เข้าไปรู้ในผมรู้ในขนเล็บฟันหนังก็เลยไม่เป็นกรรมฐานทุกคนก็มี แต่ว่ามันไม่เป็นกรรมฐานนี่ก็ต้องมีตัวที่ว่ารู้ให้ชัดหรือมีสติรู้ให้ชัดเราต้องทำพื้นฐานจิตของเราขึ้นมาให้ได้อย่าปล่อยให้มันหลับสับหรือว่าขาดสติไปหรือปรุงแต่งไปในอารมณ์หรือว่าตัวสังขารเป็นตัวปรุงแต่งขี้เกียจขี้คร้านฟุ้งซ่านรำคาญมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่อยไปเคลิบเคลิ้มในอารมณ์ในความที่ว่ารักใคร่ยินดีหรือว่าความกำหนัดยินดีต่างๆก็จะปรุงแต่งกลับให้หลงเข้าไปมันก็เป็นเหตุของความทุกข์นี่ถ้าพื้นฐานไม่มีมันก็ไม่มีตัวไปดับกรรมฐานมันไม่เกิดมันก็ดับไม่ได้ เป็นดับตัวสังขารตัวปรุงแต่งไม่ได้นี่เราก็ต้องทำกรรมฐานให้ถูกเป็นกรรมฐานที่มีสติเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าของเราที่เป็นกรรมฐานที่มีสติเป็นกรรมฐานที่ตรัสรู้เราก็ต้องทำสติเข้าไปก็ควบคู่กำกับมีตัวเรียกว่ากำกับด้วยการลมเข้าพุทลมออกโทแล้วก็กำกับไปด้วยการนับอีกเพื่อกำกับไว้หลายชั้นหลายขั้นหลายตอนเพื่อไม่ให้จิตของเราเผลอเพื่อไม่ให้จิตของเรานั้นมีสติเพื่อปรับสติจากธรรมดาให้เป็นสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาคุณธรรมเครื่องตรัสรู้ก็จะได้เกิดขึ้นกรรมฐานธรรมดาก็จะเป็นกรรมฐานสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาคุณธรรมเครื่องตรัสรู้ก็จะได้เกิดขึ้นนี่เราก็ต้องรู้จักว่าปรับอย่างไร ให้มันเกิดเราไปนั่งหลับนั่งสับมันก็ไม่เกิดมันก็เคลิบเคลิ้มเพลินๆไปหลงเข้าไปในตัวปรุงแต่งของสังขารอยู่มันก็ครอบงำใจของเราไปตลอดมันก็สระไม่ได้ตัดไม่ได้ระไม่ได้มีแต่หลงเข้าไปนี่เราก็ต้องทำสติให้รู้ชัดที่เราตั้งหรือที่องค์กรรมฐานที่เราตั้งแล้วก็นับเราก็นับไปด้วยเพื่อจะมันได้ไม่เผลอไม่ลืมไม่ขาดสติกรรมฐานเราจะได้แก่กล้าขึ้นเมื่อนับเป็นคู่ๆลมเข้าพุทลมออกโท1ลมเข้าพุทลมออกโท2ก็ไปจนถึง5
กลับไปหนึ่งขึ้นไปถึง6หนึ่งขึ้นไปถึง7หนึ่งขึ้นไปถึง8หนึ่งขึ้นไปถึง9หนึ่งขึ้นไปถึง10แล้วก็ใส่ใจเข้าไปมีสติเข้าไปกรรมฐานเราก็จะไม่หนีไปไหน มันก็ต้องอยู่เราก็ต้องเอามันอยู่เอากรรมฐานของเราอยู่กรรมฐานของเราจะได้เป็นกรรมฐานที่มีสติจะได้เป็นกรรมฐานที่ถูกต้องปฏิบัติเราก็จะได้เรียกพื้นฐานได้แล้วกลางปลายมันก็ไม่ยากนี่ถ้าพื้นฐานไม่ได้มันกลางปลายมันก็ไม่ได้มันก็จะเป็นของยากไปเราต้องอาศัยความอดทนมันจะป่วยจะเจ็บเราก็ต้องอดทนแล้วต้องลองสู้ดูก่อนถ้ามันเจ็บใหม่ๆก็นั่งกรรมฐานใหม่ๆว่ากายยังหนักอยู่มันก็ยังเกิดเวทนาอยู่นี่เราก็ต้องอดทนรักษาศีลใหม่ๆยังหิวอยู่ก็ยังกิเลสมันยังปรุงแต่งแล้วสังขารมันยังปรุงแต่งความอยากมันไม่ยังปรุงแต่งอยู่มันก็ยังไม่ดับมันก็ยังหิวอยู่นั่งนั่งไม่มามันก็ยังกายยังหนักอยู่มันก็ยังเกิดเวทนาอยู่เนี่ยก็ต้องอาศัยความอดทนหรือมันเจ็บก็จะเจ็บหนอก็ได้นึกว่าจิตไปที่กองเวทนาเจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอก็ได้กําหนดเรื่อยไปเรื่อยไปเวทนาก็ทําให้กรรมฐานเกิดได้เมื่อมันเจ็บใจมันก็จดจ่ออยู่ตรงที่เวทนาจิตมันก็จะนิ่งจะจิตมันก็จะรวมได้เจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอกำหนดเรื่อยไปเรื่อยไปพอเวทนาดับแต่ใหม่ๆก็ต้องถึงที่สุดอดทนให้ถึงที่สุดนี่ถ้าเราอดทนไปอดทนไปเวทนาดับจริงๆมันก็อยู่อีกขั้วหนึ่งความสงบมันอยู่อีกขั้วของเวทนาถ้าเรากล้าพอตามรู้ตามดูไปเจ็บหนอเจ็บหนอเรื่อยไปเวทนาดับมันก็จะปิติก็จะเกิดว่าองค์ฌานมันก็จะเกิดขึ้นได้นี่เราต้องสละตายอยู่กว้างของความตายความสงบเราก็ต้องลองดูลองอดทนลองสู้ดูเจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอก็เป็นกรรมฐานโยเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาเจ็บหนอก็เป็นกรรมฐานได้กำหนดเป็นกรรมฐานนี่ถ้าเรายอมสละตายได้มันก็จะผ่านข้ามเวทนาได้ข้ามไปอีกขั้วหนึ่งข้ามไปสู่ความสงบอีกขั้วหนึ่งนี่ก็ต้องยอมตายเป็นตายแล้วความสงบมันอยู่อีกขั้วของความตายเราก็ต้องอาศัยความอดทนแล้วก็ต้องมีสัจจะมีสัจจะในการเราปฏิบัติพระพุทธเจ้าต้องยังต้องใช้สัจจะอธิษฐานแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือหนังเอ็นและกระดูกก็ตามตราบใดยังไม่บรรลุในสิ่งที่บุคคลพึงบรรลุได้ด้วยกำลังของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบาดบั่นของบุรุษตราบนั้นก็จะไม่รุกจากที่ก็ต้องอาศัยสัจจะอธิษฐานเดี๋ยวเราก็ต้องมีสัจจะมันถึงจะผ่านอารมณ์ได้ผ่านตัวสังขารที่มันปรุงแต่งถ้าไม่มีสัจจะเราก็จะสู้ตัวสังขารตัวกิเลสไม่ได้เราก็จะหลงมันเนี่ยก็ต้องมีสัจจะว่าถ้าเราตั้งใจว่า20นาทีเราก็ยังไม่ลุกไปถ้าเราลุกไปเราก็จะสู้ตัวสังขารไม่ได้เราปฏิบัติมันก็จะไม่ได้อะไรมันก็จะไม่มีความสงบมันก็จะไม่ได้พอฟุ้งซ่านนิดแล้วก็ไปมันก็
แล้วสู้สังขารไม่ได้สู้ตัวปรุงแต่งไม่ได้มันก็ไม่สงบกรรมฐานมันก็ไม่เกิดเราก็ต้องอาศัยสัจจะ20 นาทีถ้ามันฟุ้งซ่านยังไงเราก็ไม่ไปเราก็สู้มาอยู่ตรงนี้นั่งมาอยู่ตรงนี้จะเจ็บจะปวดยังไงเราก็ไม่ลุกไปเราก็สู้มาอยู่ตรงนี้จนได้20 นาทีสิ่งมันไม่สงบเรามันก็ไม่ลุกถ้าผ่านได้หรือว่าเรามีสัจจะมันก็จะเกิดขึ้นตบะมันก็จะแก่กล้าขึ้นมันก็จะสร้างไปเรื่อยๆเราสร้างสะสมตบะไปเรื่อยๆมันจะแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆความนี้สำเร็จมันก็จะอยู่ไม่ไกลเราก็ต้องผูกใจเอาไว้ให้ได้ ผูกใจเอาไว้ให้อยู่ถ้าสงบได้สักครั้งมันก็จะเป็นหนทางที่จะปฏิบัติต่อไปนิวรณ์ห้าไม่ดับมันก็เอาสังขารของเราไม่อยู่เรียกตัวขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เรียกตัวขันห้ามันก็จะเอาขันห้าของเราไม่อยู่เราก็จะไม่เห็นตัวสังขารขันห้าหน้าตาความเป็นจริงแล้วก็ถูกขันห้าครอบงำเราก็จะไม่พ้นในตัวขันห้าของเราเราก็จะไม่เห็นตามความเป็นจริงเราก็จะเป็นทุกข์กับตัวขันธ์ห้าของเรานี่ถ้าเรามีความอดทนมันก็จะรู้แจ้งไปได้นิพพานมันก็จะดับลงได้รูปหรือว่าร่างกายของเราก็ยังพอรู้ได้ว่ามันร่างกายพอนึกดูได้เห็นแต่ตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นนามตัวนามเรารู้มันได้ยากแล้วตัวขันธ์ห้านี่เราจะรู้แจ้งมันได้ยากต้องอาศัยกรรมฐานที่เราอบรมมาเป็นกรรมฐานที่ถูกต้องเป็นกรรมฐานที่มีสติเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าของเราเท่านั้นที่จะรู้ได้ที่จะตรัสรู้ได้กรรมฐานอย่างอื่นนั้นรู้ไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้นี่กรรมฐานของพระเจ้าเราจะได้เห็นตัวสังฆขันธ์ห้าเราได้ตามความเป็นจริงผมขนเล็บฟันหนังจะเป็นกายภายนอกแล้วก็นึกดูก็ยังพอเห็นว่ามองดูก็ยังพอเห็นนี่มีตัวปัญญาไปจะได้เห็นตามความว่าความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปกายภายนอกขนผมเล็บผักฟันหนังกายภายในเนื้อเอ็นกระดูกเอี่ยกระดูกปอดตับมอมไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเสลดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำละน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำมันข้นน้ำตาน้ำไขข้อเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะที่ว่าเกิดขึ้นตั้งเลยก็อยู่แล้วก็ดับไปมันก็เป็นกองทุกข์ถ้าเราไม่เห็นความจริงเราก็จะทุกข์อยู่ในขันธ์ห้าของเราเนี่ยคนที่ติดอยู่เพราะว่าทุกคนก็มีแต่ว่าก็ไม่เห็นเป็นกรรมฐานก็หลงติดอยู่นี่ถ้าเรามีกรรมฐานเราก็จะได้รู้แจ้ง
ตามความเป็นจริงถ้าเราแยกออกไว้เป็นกองๆมันก็ไม่สวยสดงดงามมันก็ต้องเสื่อมไปในรูปว่าขันธ์ห้าแล้วก็แบ่งเป็นรูปที่หนึ่งแบ่งเป็นนามที่สี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามส่วนรูปหนึ่งก็คือร่างกายของเรามันก็มีแต่ทุกข์เรามีแต่ทุกข์ร่างกายเป็นกองแห่งทุกข์นี่ถ้าเราไม่ฝึกกรรมฐานมาเราก็จะเห็นมันไม่ได้ก็กรรมฐานอย่างอื่นก็เห็นไม่ได้แล้วก็ต้องทำกรรมฐานที่มีสติเท่านั้นถึงจะเห็นได้ตามความเป็นจริงถึงจะเห็นในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ก็จะเห็นตัวขันธ์ห้าได้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ส่งปฏิบัติมาถึงได้ตรัสรู้พระปัจเจกพุทธก็ทุกองค์ก็ทรงปฏิบัติมาหรือพระอรหันต์ทุกพระองค์ก็ทรงปฏิบัติมาก็มีหนทางทางเดียวเท่านั้นเป็นทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นพระเจ้าตรัสว่าเป็นทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นนี่เราก็ต้องเจริญสติให้เกิดขึ้นทำสติให้เกิดขึ้นทำกรรมฐานของพระเจ้าเราให้ได้ให้ถูกต้องจะได้ไม่หลงไปไม่หลงทางไปจะได้ไปสู่ทางการตรัสรู้จะได้เห็นขันธ์ห้าแล้วตามความจริงตัวสังขารว่าปรุงแต่งเห็นรูปมันก็จะปรุงแต่งน่ารักน่าใคร่น่าพอใจมันก็เกิดความกำหนัดยินดีมันอยากได้มันก็หลงเข้าไปมันก็จะให้มุนเข้าไปสู่วังวนไม่ได้หลุดพ้นนี่มีกรรมฐานที่ถูกต้องเราก็จะได้เห็นตามความจริงเราก็จะไม่หลงรู้แจ้งในตัวขันธ์ห้าถ้าเราทำให้ความสงบให้เกิดขึ้นมันก็จะได้บุญอานิสงส์มากบุญอานิสงส์มันสุดที่จะขนานนับถึงหนทางให้ความพ้นทุกข์ได้ถึงนิพพานได้แต่ถ้ามันเราไม่สงบไปทำให้คนอื่นเขารบกวนคนอื่นอีกมันก็จะเป็นกรรมมันก็กงกันข้ามมันก็จะเป็นกรรมหนักเข้าไปอีกนี่เราก็ต้องตั้งใจว่าตั้งใจในการปฏิบัติแล้วก็อย่าไปรบกวนคนอื่นเขาถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องมันก็จะมีอานิสงส์มากมายเรียกว่าไม่หาที่ประมาณไม่ได้ว่าประมาณไม่ได้เท่าไหร่ถ้าเป็นกรรมมันก็จะเป็นกรรมหนักเข้าไปประมาณไม่ได้อีกเหมือนกันนี่เราก็ต้องตั้งใจต้องเคารพในกรรมฐานต้องทำด้วยความเคารพด้วยกรรมฐานถึงจะเกิดถ้าเราไม่เคารพมันก็ไม่เกิดไปรบกวนคนอื่นก็จะเป็นกรรมหนักก็อีกายังตกอเวจีได้ภิกษุณีนั่งกรรมฐานอยู่อีกามันแกล้งถ่ายรถก็ถ่ายรถภิกษุณีภิกษุณีลืมตามาก็เลยลุกหนีไป
พอคอยหลังอีกาก็อกแตกตายไปตกอเวจีเพราะว่าเป็นกรรมหนักนี่เราก็ต้องตั้งใจในการปฏิบัติไม่ไปรบกวนใคร ถ้าสงบได้แค่ช้างกระดิกหูงูแรบลิ้นนั้นถือว่าอิสงหาอะไรที่เปรียบไม่ได้มากมายมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้นี่เราก็ต้องทำความตั้งใจให้เกิดขึ้นแล้วก็อย่าไปรบกวนกันเราก็ยังทำความสงบแล้วก็อย่าไปรบกวนคนอื่นเขาขนาดยักษ์ก็ยังถูกแผ่นดินสูบได้พระสารีบุตรนั่งสมาธิอยู่ยักษ์มันเหาะผ่านมาเหาะมันเหาะไปไม่ได้ตกที่อื่นเยอะแยะก็ไม่ไปจะข้ามศีรษะพระสารีบุตรมันก็ผ่านไม่ได้ก็ตกก็มันก็ กระบองตีพระสารีบุตรอีกแผ่นดินก็เลยสูบไปตกอเวจีถือว่ากรรมหนักคนทำสมาธิเราจะไปรบกวนก็ เป็นกรรมหนักแล้วก็อย่าไปรบกวนกันถ้าเราทำความตั้งใจให้เกิดขึ้นจะได้บุญอานิสงส์มากก็จะไปถึงมรรคผลนิพพานได้นี่เราทำให้ได้สักครั้งหนึ่งมันก็จะไม่เลือนไปจากใจของเรามันก็จะเป็นอนุสัยอยู่ในใจของเราตลอดไปว่าหนทางนี้มันไม่เลือนหายไปไหนจะอยู่ในใจของเราไปจนถึงพระนิพพานนี่เริ่มต้นมันก็อาจจะยากลำบากหน่อยแต่ว่าเราปฏิบัติต่อไปมันก็จะง่ายเหมือนกับภาคิยะที่ว่าพอได้ฟังธรรมพุทธเจ้าสั้นๆก็สำเร็จรู้แต่สักว่ารู้เห็นแต่สักว่าเห็นก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปก็ว่าอดีตก็เคยทำความเพียรมาก่อนแต่ยังไม่สำเร็จมันก็ยังสะสมต่อไปถึงชาติไปข้างหน้าแล้วก็ชาติสุดท้ายที่ไม่ต้องทำความเพียรให้ลำบากเพราะว่าได้ทำมาแล้วว่าสะสมเอาไว้แล้วนี่ถ้าเราสะสมไม่เกิดว่าในสันดานของเรามันก็จะไม่หมดไปจากสันดานของเราไม่อยู่ในอุปนิสัยของเราไปนี่เราถ้าปฏิบัติให้ถูกด้วยมันก็ยิ่งดีใหญ่ปฏิบัติกรรมฐานให้ถูกต้องด้วยมันก็ยิ่งดีใหญ่มันก็จะได้สำเร็จได้ไวแต่กรรมฐานพระเจ้ามันก็เริ่มต้นมันก็อาจจะยากลำบากฝ่ากรรมฐานอย่างอื่นมันก็ยาขมเหมือนกันแต่ยาขมเรากินแล้วโรคจะหายทุกข์มันจะหายวิบากกรรมมันจะหมดไปบาปและอกุศลมันจะหมดไปถึงเป็นฌานสมาบัติมันก็ยังไม่บาปอกุศลมันไม่หมดเพราะถ้าทำกรรมไว้ฌานเสื่อมก็จะไปตกอเวจีได้แต่ว่ากรรมฐานพระเจ้ามันก็จะบาปอกุศลมันจะหมดไปแต่เริ่มต้นมันก็จะยากลำบากหน่อยเพราะการมีสติมันจะยากลำบากแต่ของยากนั้นมันก็คนมีปัญญาเท่านั้นที่จะทำได้ถึงมันยากอย่างไรคนมีปัญญาก็ทำได้แต่เรามาถึงขั้นนี้ก็ถือว่าพวกเราก็มีปัญญากันถึงได้มากันได้นี่คือกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งที่ของยากเราก็ต้องทำให้ได้
ถ้าให้มีสติให้เกิดขึ้นให้ได้การที่เราจะมาบวชนั้นถือว่าก็เป็นของยากเหมือนกับของขมคนทั่วไปก็ไม่นึกถึงไม่อยากจะมาบวชพอจะมากก็จะปล่อยให้ไปตามกิเลสของตนหรือว่าตัวสังขารที่มันปรุงแต่งไม่คิดที่ว่าเอาการบวชมาตัวที่จะผูกมัดตัวสังขารไม่ให้มันปรุงแต่งไปส่วนมากก็จะไม่คิดเพื่อมันของยากมันก็ของขมแต่ถึงขมอย่างไรคนมีปัญญาก็มาบวชได้ศีลมันก็เป็นของยากคนที่จะรักษาศีลได้มันก็ต้องคนมีปัญญามันก็เหมือนกับของขมที่ว่ายากที่มันต้องมาข่มตัวสังขารตัวกิเลสของเราเอาไว้ที่มันอยากจะไปทางโลกเราก็ไปไม่ได้เพราะเรามีศีลอยู่มีการบวชที่ว่ามาข่มมาคุมตัวสังขารของเราถือว่าเป็นของขมมันก็เป็นของยากกรรมฐานของพระเจ้าก็เป็นของยากเหมือนกันต้องคนมีปัญญาเท่านั้นมันเหมือนกับเป็นของขมพอทำแล้วมันจะเห็นความฟุ้งซ่านของใจตัวเองเหมือนตัวกิเลสตัวสังขารที่มันปรุงแต่งตัวสังขารนั่นก็ปรุงแต่งในกามราคะบ้างพยาบาทบ้างทีนมิทะบ้างหดหูทอดถอยกุกุจะก็ง่วงนอนทีนมิทะก็ง่วงเขานอนกุกุจะก็ฟุ้งซ่านลำคาญขี้เกียจขี้คานพิจิตรอิจฉาลังเลสงสัยว่าตัวสังขารนี่มันจะปรุงแต่งนี่เริ่มต้นก็ถือว่าเป็นของยากต้องคนมีปัญญามันก็ของขมแต่เริ่มต้นที่ว่าของขมแต่โรคภัยมันจะหายกินยาไปโรคมันจะหายแต่ของหวานมันไม่หายความนั่งหลับๆสับๆมันไม่หายโรคมันไม่หายมีแต่โรคเข้าไปใหญ่เหมือนน้ำผึ้งที่เจือยาพิษถ้าหลงเข้าไปมันจะตายอย่างเดียวมีแต่ตายกับตายอย่างเดียวอย่าน้ำผึ้งที่เจือยาพิษโรคมันไม่หายก็ต้องเป็นของขมเท่านั้นกรรมฐานของพระเจ้าเท่านั้นที่โรคมันจะหายถ้าเรากินเข้าไปแล้วโรคจะหายต้องผู้กล้าผู้มีปัญญาจิตใจที่แก้วกล้าอาหารเด็ดเดียวมั่นคงเท่านั้นที่สามารถที่จะทำได้นี่เรามาครั้งนี้เราถือว่าเรากล้าหาญมาหลายขั้นตอนตั้งแต่มาบวชมารักษาศีลก็เหลือกรรมฐานของพระเจ้าอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทำให้ได้เราให้มีสติให้ได้อย่าให้เผลอสติอย่าให้ขาดสติเราตัวสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาคุณธรรมเครื่องตรัสรู้จะได้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าตัดรับรองเอาไว้เป็นตัวตรัสรู้นี่เราก็ต้องทำกรรมฐานอย่างอื่นมันตัดสรู้ไม่ได้สำเร็จไม่ได้จะเป็นฌานสมาบัติอาการสานัญจายตนะสมาบัติที่พระเจ้าเคยปฏิบัติมาก่อนว่าทำจิตให้ว่างไปมันก็หนีทุกข์ให้ว่างไปมันอากาศเหมือนกับพวกฤาษีชีพัยมาสมัยก่อนเขาก็ค้นฟ้าหาวิธีกันเพราะบางพวกก็เห็นว่าทุกข์ที่มันเกิดคนเราเกิดมามีทุกข์ที่กายบ้างบางพวกก็เห็นทุกข์ที่ใจบ้างพยายามค้นคว้าหาวิธีและอุบายมากมายหลายอย่างพวกที่บำเพ็ญฌานก็จะใกล้หน่อยทำจิตหนีไปทุกข์ไปเหมือนกับอากาศสานัญจายตนะสมาบัติพระพุทธเจ้าก็ทำได้แต่ก็ไม่ได้ตรัสรู้หรือทุกข์ทางวิญญาณทำวิญญาณให้ดับไปวิญญาณจายตนะสมาบัติทำจนวิญญาณดับจิตดับพระพุทธเจ้าก็ทำได้แต่ก็ไม่ได้ตรัสรู้หรือว่าบางพวกเห็นทุกข์ทางกายก็นั่งตรงกายดับไปนั่งจินใจนันจายตนะสมาบัติพระพุทธเจ้าก็ทำได้แต่ก็ไม่ได้ตรัสรู้หรือบางพวกอาจเห็นว่าทุกข์ทางสัญญาความจำได้ไม่รู้ก็นั่งจนสัญญาดับเนวนายสัญญาสมาบัติพระพุทธเจ้าก็ทำได้ก็ไม่ใช่ตรัสรู้ก็ไม่ตรัสรู้ก็เหลือกรรมฐานอีกอย่างก็คือกรรมฐานที่มีสติที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออก
พระเจ้าทรงทําคืนเดียวก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า นี่เราก็ต้องทํากรรมฐานที่มีสติยังเพื่อสติยังขาดสติแต่หลักศัพท์นั้นมันอยู่นอกตำราไปอีกมันไม่มีมันนอกตำราไปไม่สมควรทำอย่างยิ่งมีแต่เสียกับเสีย นี่เราก็ต้องทำให้มีสติเกิดขึ้นทำกายให้ตั้งมั่นขึ้นจะได้ทำกรรมฐานได้อย่าทำกายให้ตั้งเหมือนกับพระพุทธรูปที่เป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าเหมือนกายเป็นเพชรจิตของเราจะได้เป็นเพชรใจของเราจะได้เป็นเพชรก็จะไม่หวั่นไหวกับตัวกิเลสและตัวสังขารที่จะมาปรุงแต่งเนี่ยตัวสังขารมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่อยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารจะปรุงแต่งแปลรวมที่น่ารักน่าใครตาเห็นรูปมันก็จะปรุงแต่งเข้าไปชวนให้รักชักให้ใคร่พอใจให้กำหนัดมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่อยหูได้ยินเสียงมันก็จะปรุงแต่งกับมันไปชวนให้ชักรักให้ใคร่พอใจให้กำหนัดจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสที่เราต้องการเพศตรงกันข้ามมันก็เชื่อนให้กำหนัดเข้าไปมันก็จะไหลเข้าไปสู่ในกองทุกข์เมื่อทุกข์เข้าไปแล้วยากที่สรรพสัตว์จะถอนให้หลุดพ้นออกมาได้เมื่อหลงเข้าไปแล้วสัตว์โลกหน้ายอมหนองไว้ด้วยน้ำตาเพราะการที่จะหลุดนั้นมันยากสัตว์โลกที่หลุดออกมาได้มันลงมาแล้วยากเหลือมีส่วนน้อยเพราะการจะหลุดได้เพราะว่าเหมือนกับเขาโคเพราะการที่หลุดไม่ได้มันก็ขนโคใช่ไหมที่จะหลุดได้มันน้อยมากน้อยนิดถ้าลงไปแล้วเมื่อหลงเข้าไปในเครื่องผูกแล้วยากยิ่งที่จะหลุดมันจะติดหลงเข้าไปใหญ่ในทรัพย์สมบัติในสามีภรรยาในลูกมันก็จะการที่จะหลุดไม่มียากมันหลงเข้าไปในวังวนและยากที่จะหลุดออกมาได้พอยิ่งหลงดักเข้าไปมันก็จะตัวสังขารมันก็จะทำให้ลุ่มหลงมากยิ่งขึ้นมากขึ้นมันไม่มีวันที่จะคลายออกห่วงไม่มีห่วงไม่มีห่วงไหนที่มันจะคลายออกมีแต่รัดเข้าไปรัดเข้าไปเน้นขึ้นเน้นขึ้นในที่สุดมันก็จะหมดหนทางที่จะดิ้นสัตว์โลกก็จะหน้าก็จะนองไปด้วยน้ำตาถ้าเราทำกรรมฐานของเจ้าเราก็จะได้รู้เข้าทันรู้เท่าทันเราก็จะไม่หลงเข้าไปก็ได้มีปัญญาจะได้เกิดจะได้รู้แจ้งผมขนเล็บฟันหนังของเราก็มีอยู่ทุกคนทำไมถึงเราถึงได้พิจารณาไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงเพราะว่าเราไม่มีกรรมฐานที่มีสตินี่ถ้าเราทำกรรมฐานที่มีสติเราก็จะได้รู้แจ้งได้เห็นตามความเป็นจริงได้นี่เราจะแยกมันออกมาเป็นกองๆเราก็จะได้เห็นได้ชัดผมเราออกไว้กองหนึ่งขนเราออกไว้กองหนึ่งหนังเราออกไว้กองหนึ่งฟันเราออกไว้กองหนึ่งเล็บเราออกไว้กองหนึ่งมันก็ไม่ได้สวยสดงดงามอะไร เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันมีแต่ความทุกข์เป็นตั้งของทุกข์มีแต่ทุกข์เกิดสังขารแล้วก็มีแต่กองทุกข์แค่ส่วนรูปอย่างเดียวมันก็ทุกข์มากมาย
แล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะทุกข์ขนาดไหนมันก็จะทุกข์ที่ว่ามีหนทางที่ว่าจะหลุดพ้นหรือว่าจะแก้ไขจะให้มันบรรเทาได้เบาได้เนี่ยเราเห็นสภาพจริงๆเราจะได้เข้าใจสภาวะของมันว่าในผมในขนในเล็บในฟันในหนังแค่ผมก็เราอย่างเดียวมันก็ทุกข์หรือว่าเราก็ต้องทุกข์กับมันเราหวังให้เป็นไปตามใจของเราหมายมันก็ไม่เป็นไปตามใจของเรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็เสื่อมไปถึงเราจะคอยประดับคอยตกแต่งหาอยู่หายาน้ำหุบน้ำหอมมาใส่มันให้มันหอมอยู่มันก็ไม่เป็นไปตามใจของเรามันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่สะอาดมันเป็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลเป็นที่อยู่ของเชื้อโรคของหมูนอนมันมีแต่ความเสื่อมไปเป็นที่ตั้งมันก็ไม่เป็นไปตามใจถึงเราจะทนุถนอมอย่างไรจะเหน็ดจะเหนื่อยจะหนักจะทุกข์ขนาดไหนเพื่อจะให้มันสวยสดงดงามมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องเสื่อมไปที่สุดเราก็จะมีแต่หนักเหน็ดเหนื่อยวัดทุกข์อยู่ในผมถ้าเราไม่เห็นตามความเป็นจริงเราก็จะทุกข์หนักเหน็ดเหนื่อยตลอดชีวิตแล้วก็มีแต่ทุกข์หนักเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าคอยเอาอกเอาใจทนุถนอมในเส้นผมแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามใจของเรามีแต่แม้เราก็เหน็ดเหนื่อยหนักทุกข์ไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์ถึงจะทนุถนอมเอาอกเอาใจมันอย่างไรมันก็ไม่ให้ในสิ่งที่เราต้องการไม่ให้ในสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่ให้ก็คือความสุขและความร่ำไรมันไม่สมกับเราเหน็ดเหนื่อยหนักที่คอยทนุถนอมอกเอาใจในเส้นผมอยู่มันไม่เป็นตามใจของเราใหม่เราอยากให้มันสวยหยูกยาจะแพงขนาดไหนเราก็หามาใส่น้ำหอมจะแพงขนาดไหนเราก็หามาใส่เข้าไปหรือว่าอะไรที่กินแล้วผมจะสวยแล้วก็หากินจะหนักจะเหนื่อยจะเหนื่อยหาเงินให้ทองมากมายเราก็ทุ่มทั้งกายทั้งใจเข้าไปจะวีจะสระบางครั้งเราจะทำเองมันก็กลัวผมมันไม่ถูกใจแล้วก็ต้องไปให้คนอื่นก็ทำให้ถึงมันจะแพงแสงแพงแล้วก็ไปให้เขาทำให้บางครั้งละที่ถูกๆเราก็ไม่กวนไม่ถูกใจเราก็ไม่เอาซะอีกก็ต้องเอาที่มันแพงๆเพื่อให้เส้นผมมันถูกใจจะได้สวยสดงดงาม แต่มันก็ไม่เป็นตามใจของเราที่ระวังแล้วระวังไว้นิดเดียวให้มันสวยสดงดงามแต่มันก็ไม่ให้สิ่งที่เราได้ที่เราหวังที่ให้ก็คือความโศกและความร่ำไรสิ่งที่หวังมันก็ไม่ได้เราก็มีแต่ทุกข์หนักเหน็ดเหนื่อยในเส้นผมของเราเพราะเราไม่เห็นตามความเป็นจริงผมของเราก็ทุกข์ผมอย่างเดียวก็ทุกข์ในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกในปอดในตับในม้ามไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเสร็จน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำมันข้นน้ำตาน้ำไขข้อยามันสมองในกระโหลกศีรษะย่อเป็นกองทุกข์ทั้งสิ้นถ้าไม่เห็นความจริงมันก็จะทุกข์ในกองแห่งรูปว่ารูปอย่างเดียวถ้าขันห้าเวทนาสัญญาสังขารได้ส่วนนามก็เป็นทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นย่อมไม่เที่ยงนี่ถ้าเราทำกรรมฐานที่มีสติเราก็จะได้มีปัญญารู้แจ้ง เห็นได้ตามความเป็นจริงเราก็จะได้ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์กับในขันธ์ห้าของเราหรือในร่างกายของเราเพราะร่างกายของเราก็เป็นที่ตั้งของความทุกข์เมื่อหลงร่างกายของผู้อื่นด้วยมันก็จะยิ่งทุกข์ไปใหญ่มันก็มีหนทางที่จะลดออกมาได้หนทางทางเดียวก็คือต้องทำกรรมฐานที่มีสติเท่านั้นเหมือนกับวิชาที่พระเจ้าทรงประทานให้มาที่ว่าต้องค้นฟ้าสี่อสงไขยแสนมหากัปเพื่อหาวิธีที่จะตรัสรู้
ก็คือกรรมฐานที่มีสติแล้วเป็นวิชาเพื่อละอวิชาเพราะว่าความไม่รู้ก็ทำให้เกิดสังขารนี่พอมีวิชามาสังขารจะได้ดับสังขารก็จะดับเพราะวิชาที่อวิชาก็ทำให้เกิดตัวสังขารสังขารก็ทำให้เกิดวิญญาณแล้วก็ทำให้เกิดไปเป็นระบบลูกโซ่ไปนี่มีวิชามันก็ตัวสังขารจะได้ดับนี่เราก็ต้องความตั้งใจกรรมฐานก็ต้องมีความตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจกรรมฐานมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่เป็นกรรมฐานไม่เป็นกรรมฐานด้วยไม่เป็นสติปัฏฐานด้วยไม่เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าของเราด้วยนี่เราก็ต้องทำให้เป็นกรรมฐานให้มีสติถ้าเจ็บก็เจ็บหนอเจ็บหนอก็ได้ก็เป็นกรรมฐานก็เป็นเวทนานุปัฏฐานปฏิปทานาก็เป็นกรรมฐานก็ไม่กำหนดที่ลมหายใจก็เป็นกรรมฐานก็เป็นกายาวิปัฏฐานปฏิปทานาก็แต่ก็ต้องมีสติต้องมีสติเข้าไปด้วยถึงจะเป็นกรรมฐานหรือจิตเรามีปิติมีสุขเกิดขึ้นแล้วก็รู้ให้ชัดเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็เป็นกรรมฐานเป็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาก็เป็นกรรมฐานเรื่องความฟุ้งซ่านมันก็อย่างนิวรณ์ห้าอารมณ์ธรรมไม่ว่าธรรมอารมณ์ธรรมก็นิวรณ์ห้ากามราคะเนี่ยนี่เรารู้มันกามราคะพยาบาททินมิทะกุกุจักกุจักวิกิจิชาก็เป็นอารมณ์ธรรมมันเกิดขึ้นเราก็ต้องตัวอารมณ์ธรรมก็ถ้าเราไม่เห็นอารมณ์ธรรมหรือว่าเห็นตัวที่มันปรุงแต่งหรือตัวกิเลสตัวที่มันฟุ้งซ่านขี้เกียจขี้ข้านรำคาญหรืออารมณ์ธรรมถ้าเราไม่เห็นมันเราก็จะละหรือมันก็ดับไม่ได้ดับตัวกิเลสไม่ได้ดับตัวสังขารไม่ได้หรือถ้ามันเกิดเราก็อย่าไปเสียใจเวทนาเกิดเราก็อย่าไปเสียใจความฟุ้งซ่านขี้เกียจข้านเกิดเราก็อย่าไปเสียใจเราก็ต้องดีใจว่าเราปฏิบัติกรรมฐานได้ถูกต้องแล้วนี่เราก็มีสติให้รู้ชัดเข้าไปรู้ตามรู้ตามรู้ไปเมื่อมันดับมันก็จะเดี๋ยวความสงบก็อยู่อีกขั้วหนึ่งถ้าเราผ่านไปได้ไปอีกขั้วหนึ่งมันก็จะเข้าสู่ความสงบสู่ปิติหรือองค์ฌานก็เกิดหรือว่านิวรณ์ห้ามันก็จะดับตอนนิวรณ์ห้ามันดับมันก็ปัญญามันก็จะไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงนี่มันเกิดเราก็ต้องอดทนเราก็ต้องดีใจว่าเราปฏิบัติมาถูกทางเราก็อย่าไปท้อถอยเลิกลาไปเราก็ต้องทำความเพียรให้มากขึ้นมากขึ้นนี่นะครับมันเบื้องต้นของการปฏิบัติมีพื้นฐานกันมาต่อไปเราก็จะผ่านอารมณ์ที่ละเอียดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมันก็จะเจอในที่มันละเอียดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมันก็เมื่อเราปฏิบัติเราก็ต้องผ่านเข้าไปจากของเยอะของง่ายไปของยากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนี่เราผ่านกันไปได้มันก็จะผ่านไปเรื่อยนี่เราทำกรรมฐานที่ถูกต้องเราก็จะผ่านอุปสรรคไปได้นี่เริ่มต้นเราทำไม่ถูกต้องเราก็จะผ่านอุปสรรคที่จะเข้ามาสกัดกั้นของเราไปไม่ได้นี่เราทำกรรมฐานที่มีสติเราก็จะผ่านอุปสรรคไปได้ทั้งหมดเพราะอุปสรรคมันก็จะแยกโยนขึ้นมาเรื่อยๆตัวสังขารตัวกิเลสตัววิบากกรรมมันก็จะละเอียดยิ่งขึ้นไปมันก็จะผ่านขึ้นไปนี่เริ่มต้นเราเอาพื้นฐานของเราให้ถูกต้อง ปฏิบัติพื้นฐานให้ได้ให้ถูกต้องเอาละสำหรับตอนนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาแต่จะเลิกนั้นก็อย่าเลิกเลย
เราก็ทำความรู้สึกตัวก่อนทำความสติทำความรู้สึกตัวเหมือนกับก่อนเข้าเราพิจารณากายออกแล้วก็พิจารณากายแล้วเป็นหลักในการปฏิบัติแล้วก็เป็นวัตสีทั้ง5นี่ก็ออกแล้วก็ทำความรู้สึกให้เห็นกายของเราก่อนให้เห็นกายเห็นใจกายของเรานั่งอยู่ท่าใดมีลักษณะอย่างไรก็ทำความรู้สึกให้เห็นกายของเรากายเรายังตั้งตรงดีไหมถ้ากายไม่ตรงจิตก็ไม่ตรงมันก็จะไม่สงบกรรมฐานมันก็จะไม่เกิดเราก็ต้องแก้ไขให้กายตรงความรู้สึกให้เห็นใจของเราใจของเรามีความสงบความอึบอิ่มเบิกบานเรื่องเริงบันเทิงใจอย่างไรก็ทำความรู้สึกให้เห็นใจของเราหรืออย่างนึกให้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อก่อนเราไม่เคยปฏิบัติเลยใจของเราเร่าร้อนกระวนกระวายขุ่นมัวอย่างไรก็นึกดูให้เห็นเพื่อจะได้เปรียบเทียบถึงความแตกต่างของใจของเราเราก็อาจจะเป็นผู้รู้ใจของเรารู้จิตเห็นจิตของเราได้ในขณะนี้ก็ได้จิตของเราก็อาจจะย่างเข้าสู่อิยามรรคได้มีโสดาปัตติมรรคเป็นต้นเป็นทางที่เราจะปฏิบัติต่อไปเราทำความรู้สึกมาที่มือของเราทั้งสองข้างว่าเราจะเริ่มปฏิบัติแล้วเอาความรู้สึกมาที่มือข้างขวาค่อยๆเลื่อนมาวางที่เข่าด้านขวาในลักษณะท่าคว่ำมือเอาความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายก็ค่อยยกมาวางที่เข่าด้านซ้ายในลักษณะท่าเดียวกันเอาความรู้สึกมาที่มือขวาก็ค่อยยกขึ้นมาระหว่างหน้าอกในท่าเกียมพนมมือเอาความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายก็ค่อยยกมาประกบให้เหมือนกับดอกบัวตูมแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานถึงบุญคุณของความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาขอให้เรานั้นเจริญในธรรมะให้ยิ่งยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาความสุขก็ให้ได้ความสุขพัฒนาความพ้นทุกข์ก็ให้ได้ความพ้นทุกข์แล้วก็ตั้งจิตแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งหมดทั้งกายให้แก่พระอินทร์พระพรหมพระโยมพยาบาลให้แก่ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่หน้าคู่คนทันเทพาอารักษ์ที่ปกปักษาพวกเราทั้งหลายที่ประพฤติธรรมอยู่ก็ดีหรือสถานที่นี้ก็ดีหรือพระบรมศาสดาองค์ทุกท่านผู้ที่สละชีพชาติทุกคนทุกท่านหรือผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่ก็ดีหรือสรรพสัตว์ที่มีวิญญาณคลองเป็นอารมณ์ก็ดีสัตว์ใดมีทุกข์ก็ให้พ้นจากทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแล้วแผ่เมตตาให้มีประมาณทุกครั้งก่อนเราเลิกปฏิบัติหรือเราปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็อธิษฐานเอาในใจของเราแล้วก็ยกมือขึ้นจดศีรษะ ออกจากสมาธิแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็มีสติไว้ด้วยเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ให้เห็นให้ชัด แล้วแผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการอาเวรายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรเกี่ยกันแรกันเลยอโรคายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้รำบากกายรำบากใจเลยอภัยปัจจัยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตถานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดสาธุเดี๋ยวยังมีพระมาแสดงธรรมต่อตอนนี้จะใครจะไปทำภารกิจส่วนตัวธุระก่อนก็ ไปได้เดี๋ยวกลับเข้ามาสู่ลันธรรม